News Round Up10:14 น.พลตำรวจเอกจรุงวิทย์ส่งเรื่องสถานะส.ส.ณวัดถึงประธานกกต.แล้วกำลังตรวจสอบธนาธรจ้างล็อบบี้ยิทธ์ขณะใบเหลืองกรุงศรีวิไลกำลังทำสำนวนส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง10:26 น.เทวัลย์ลิปตพันลบเปิดพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเน้นการบูรณาการทุกหน่วยให้ความรู้ดูแลผู้บริโภคอย่างยั่งยืน10:39 น.ตำรวจหาดใหญ่จับ3นักค้ายาวัยเกษียณค่ะจุดตรวจถนนสายเอเชียขนยาบ้า 8,000 เมตรเผยนำไปส่งให้ลูกชายที่จังหวัดปัตตานีขายต่อ10:48 น.กรมชลประทานยืนยันพื้นที่แถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำไม่ท่วมแน่ขณะนี้ปริมาณฝนส่วนใหญ่อยู่ภาคใต้ตอนบนและในพื้นที่ทางปลายประเทศล่าสุด10:55 น.พันตำรวจเอกกฤษณะเผยไฟไหม้ร้านเบเกอรี่ย่านสุขุมวิทควบคุมเพลิงได้แล้วขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกUp.